สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับวันนี้นะครับอย่างที่ขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับบอกว่านันหนวดครับช่วยสอนวิธีการชุบกบยางหนังกลับให้หน่อยครับโอ้โหต้องบอกก่อนนะต้องออกตัวก่อนนันหนวดไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าทำเป็นไหมทำได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวคลิปเต็มนี้ลงเลยนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นี่ถ้าดูเต็มก็ทำได้นะครับดูจบก็ทำขายได้เลยนะครับก็นันหนวดเลือกโมนตัวรุ่นเบสิกมาก่อนละกันนะครับใครที่เคยเห็นนันหนวดน่าจะเคยทำคลิปไปอยู่หนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับกบยางหนังกลับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดการชุบนะครับตัวนี้นะเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราออกแบบกันก่อนนะครับจะเป็นการชุบแบบไม่ได้ลงลวดลายเฉพาะทางหลายๆจุดมากมายนะครับเบื้องต้นก็จะมีแค่ดวงตานะครับแล้วก็มีคลีบคล่างนะครับที่เราจะลงสีกันเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เรื่องของสีบนตัวมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวนันหนวดออกแบบแบบนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นสีอะไรดีนะสีปีกแมงทับดีไหมเอาเป็นเขียวม่วงเหลือบทองนะครับอ่ะนะติดตามกันนะวัยรุ่นนะคลิปนี้จัดแบบยาวๆเลยนะครับก็ทำผ่านกล้องด้วยนะครับอาจจะมีติดๆขัดๆบ้างก็นะขออภัยด้วยละกันอ่ะไปลุยกันเลยนะครับวัยรุ่นก็มาที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทำดวงตาก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับดวงตาให้เป็นสีดำนะสีดำแล้วก็ตัวคีบข้างเนี่ยให้เป็นสีทองนะครับก็เบื้องต้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นในการทำกบยางหนังกลับนะครับเนี่ยนันหนวดก็วาดไปนะครับวาดตามที่เขามีมาให้นะครับตามตำแหน่งนะเนี่ยดวงตาก่อนเลยเห็นไหมใส่ดวงตาเข้าไปนะครับสีดำแบบนี้นี่นะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับวัยรุ่นนะครับนี่ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดวงตาเนี่ยเวลาเราปลิ้นกบยางกลับไปข้างนอกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเติมน้ำยางได้อีกนิดหน่อยนะครับนี่นะเอาอีกข้างนึงนะครับเติมไปเลยอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวนะนี่ข้างนึงวาดไปนี่นะต้องนิ่งๆนิดนึงนะใจเย็นนิดนึงนะเออนะเป็นไงได้แล้วนะครับดวงตาของเรานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับดวงตาสีดำนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะอ้าวจุดต่อไปนะครับวัยรุ่นเรามาเติมคลีปด้านข้างให้เป็นสีทองกันนะครับก็เนี่ยคลีปด้านข้างตรงนี้แหละนะครับที่เขาวางตำแหน่งไว้เนี่ยโมนตัวนี้เดี๋ยวอาจจะถามอีกนะครับนันหนวดขอซื้อได้ไหมนันหนวดก็ซื้อมาจาก Lazada เหมือนกันนะครับขอซื้อนันหนวดแล้วนันหนวดจะเอาที่ไหนใช้ล่ะขอโทษนะครับเนี่ยก็นะเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปตามร่องให้มันเต็มนั่นแหละนะครับคือจริงๆแล้วงานกบยางเนี่ยมันเป็นงานศิลปะเนาะแล้วหนวดบอกแบบนี้ก็คือว่ามันต้องใจเย็นๆนะวัยรุ่นอย่าใจร้อนนะครับคือค่อยๆทำนะครับคือเสียเนี่ยไม่ต้องไปหงุดหงิดนะมันก็แก้ใหม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นงานศิลปะที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยเติมคลีปให้มันเต็มนะครับถ้าอยากให้มันเข้มเราก็เนาะใส่เข้าไปอีกหน่อยนะประมาณนั้นน่ะเนี่ยเติมคลีปให้มันเต็มเข้าไว้นะนี่ได้แล้ว1ข้างนะครับอีกข้างนึงอีกข้างนึงทำจากกล้องด้วยนะไม่ใช่มุมมองจากกล้องอ่ะมันก็จะงงๆหน่อยว่ะเฮ้ยแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่นะให้ทุกคนได้นำไปต่อยอดวิชากันได้นะครับนี่แนวแบบนี้เลยทาลงไปนะครับวันนี้สอนแบบหมดเปลือกเลยนะครับเกี่ยวกับกบยางหนังกลับสไตล์นันหนวดสไตล์นันหนวดนะบอกก่อนนะไม่ใช่ว่ามันเป็นมาตรฐานที่แบบ 100% หรืออะไรนะคือนี่สไตล์นันหนวดเองนะครับนี่นะก็เติมให้มันเข้มๆ เข้าไว้นะครับเดี๋ยวสีทองมันจะได้ขึ้นสวยๆนะครับเราได้ดวงตาสีดำและอะไรนะครีบสีทองเรียบร้อยนะครับนี่ดวงตาสีดำแล้วก็ครีบสีทองนะประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของดวงตาเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยพอปริ้นกบยางออกมาเนี่ยเราสามารถเติมได้อีกนิดหน่อยนะครับก่อนการชุบเงานั่นเองนะครับวันนี้สอนหมด
แม็กจริงๆนะครับอ่ะรอติดตามชมขั้นตอนต่อไปนะครับมาวัยรุ่นนะมาขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเขียนตานะครับเขียนครีบเสร็จแล้วนะครับกบยางหนังกลับนะครับมันจะยากก็ตอนลงลวดลายตั้งแต่ครั้งแรกนี่แหละนะครับแต่หลังจากลงลวดลายเสร็จเนี่ยนะครับก็อะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเพราะมันจะเป็นเรื่องของการชุบปกติแล้วนะครับอ่ะเรามาสู่คอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คือว่าเราจะทำเป็นสีอะไรนะเขียวม่วงนะครับก็คือมันเป็นออกแนวปีกแมงทับแล้วก็เหลือบทองนะครับฉะนั้นให้จินตนาการว่าอะไรมันต้องลงก่อนนั่นก็คือเหลือบทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวนั้นเราจะทำการชุบสีทองก่อนนะครับนี่นะชุบสีทองไปเลยนะครับคือเราอยากให้มันได้เหลือบทองเราก็ต้องชุบสีทองก่อนนะครับแล้วก็เคาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 1 2 3 4 5อันนี้ลองดูนะก็ในอย่างที่บอกมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะครับแต่คำว่าเหลือบทองเนี่ยนะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้เรียกว่าให้มันอะไรนะให้มันบางที่สุดนะครับนั่นหนูก็เคาะไปทั้งหมด20กว่าทีใช่ไหมเคาะหน้าไป20กว่าทีแล้วก็เคาะหลังไปอีกนิดนึงนะครับนะแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือบอกตรงๆนะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าเคาะกี่ทีหรืออะไรแบบนั้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายว่าเขาจะทำแบบไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่สูตรไหมมันคงไม่ใช่สูตรหรอกนะครับที่นันหนวดก็ลองทำดูอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็ทำให้ดูกันนะครับว่าวิธีมันเป็นยังไงนะนี่นะก็ได้มาแล้วสำหรับเหลือบทองนะอันนี้เป็นเหลือบทองก่อนนะเหลือบทองเนี่ยยังไม่ถึงเขียวเลยนะตัวนี้นะเป็นเหลือบทองก่อนนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะหมุนแบบนี้สักพักนึงแล้วก็จุ่มน้ำส้มทุยน้ำส้มสายชูนี่นะส้มสายชูลงไปน้ำส้มสายชูมีถามกันมานะครับว่ามันเป็นน้ำส้มสายชูแบบไหนนะครับก็เป็นน้ำส้มสายชูที่เรากินกันตามบ้านนี่แหละนะครับเติมก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะครับน้ำส้มสายชูแบบนี้นี่เองอ่ะเราได้เหลือบทองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงในส่วน2ตอนนี้มันก็จะเหลือสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดำเท่านั้นเองนะครับรอติดตามกันนะวัยรุ่นนะก็ดูให้ละเอียดแล้วกันคลิปนี้นะครับไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรสามารถนำไปพลิกแพงแต่งเติมทุกอย่างได้หมดนะครับโอเควัยรุ่นเรียบร้อยแล้วนี่นะเราได้เหลือบสีทองมาเป็นที่เรียบร้อยจากการชุบรอบแรกนะครับตามจินตนาการนะครับย้ำอีกครั้งนะกบยางหนังกลับเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายการลงสีต่างๆหรือว่าการผสมสีจากการชุบแต่ละชั้นเนี่ยนะครับวันนี้นันหนวดเลือกของยากมาเลยก็คือการทำสีแบบสีเหลือบปีกแมงทับสีทองเขียวม่วงนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไหนๆทำทั้งทีก็ให้เห็นกันไปเลยนะครับว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยบอกได้เลยนะไม่ได้แพงหรอกนะวิธีการมันทำมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับสำหรับกบยางหนังกลับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการชุบนะครับเริ่มเราได้สีเหลือบทองแล้วนะครับเดี๋ยวนั่นหนวดเตรียมน้ำส้มสายชูก่อนโอเคอ่ะโอเคต่อไปเราไปชุบสีเขียวนะครับเรื่องของการเคาะก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเราถ้าเรามีกบยางของเรานะเราได้ทำของเราเองแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับว่าวิธีการนะครับหรือว่าหลักการของค่ายเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้นั่นหนวดก็ไม่ได้นับนะเนี่ยดูเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้มันบางที่สุดนะครับเพื่อที่รอบต่อไปจะเป็นสีม่วงนะครับเพื่อที่จะให้สีม่วงเนี่ยออกมาเป็นสีเหลือบตามที่เราต้องการด้วยนะครับเนี่ยนั่นหนวดก็เคาะไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยนะไล่เคาะไปไล่เคาะไปนะครับพอใจแล้วก็หยุดนะครับแค่นั้นเคาะหน้าแล้วก็เคาะหลังด้วยนะครับนี่นะตอนนี้ได้สีเขียวมาแล้วนะครับสิ่งที่ควรระมัดระวังนิดนึงสำหรับกบยางหนังกลับนะครับก็น่าจะมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องของฟองอากาศเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเอานะครับแล้วก็แต่งเอานิดนึงนะครับนี่นะแบบนี้แหละนะครับเพราะว่ากบยางหนังกลับเนี่ยถ้ามันมีร่องมีอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของฟองอากาศเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้เราได้สีเขียวแล้วนะส่วนเรื่องสีม่วงเนี่ยเราก็เป็นสีถัดไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นสีดำนะครับตอนนี้ถ้าเทียบกันจริงๆก็เป็นการชุบรอบที่2แล้วนะครับ
สำหรับตัวนี้ที่นันหนวดทำเนี่ยเดี๋ยวจะชุบประมาณสักรอบแรกลงเราชุบ6รอบนะชุบ6รอบก็คือมีสีทองนะครับสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดำอีก3รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยน้ำยางใส1รอบนะครับเป็น7นะครับแล้วก็ปิ้นออกมาแล้วก็ชุบเงาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะทำให้ออกมาสำหรับการใช้งานได้จริงหน่อยเพราะว่าช่วงรอบแรกๆเนี่ยเราเคาะค่อนข้างจะบางนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเน้นรอบหลังๆให้มีความหนานิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้อยู่ในรอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็ชุบน้ำส้มสายชูเหมือนเดิมนะครับนี่สะบัดให้หมาดๆนิดนึงนะอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปจะเป็นสีม่วงแล้วนะครับโอเคมาวัยรุ่นสีเขียวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราชุบกันไว้นะครับสีเขียวเนี่ยก็เปรียบเสมือนรอบที่2แล้วแหละเนาะที่เราชุบมามันก็จะมีสีเหลือบสีทองนะครับ1สีตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับสีต่อไปนะครับนี่เลยเป็นสีม่วงนะครับชุบไปเลยนะครับคือต้องบอกก่อนนะนันหนวดยังไม่เคยทำหรอกนะมันเป็นแค่เพียงจินตนาการที่เราคิดไว้ว่ามันจะออกมาแบบไหนแบบไหนแค่นั้นเองนะเรื่องของการเคาะย้ำไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่ารอบสีเหลือบสีทองเนี่ยจนถึงรอบสีม่วงเนี่ยนะครับนันหนวดจะเคาะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันไปเป็นองค์ประกอบกันแบบบางๆนะครับเพื่อให้มันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะชุบแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอบหลังจากนี้นะครับก็อาจจะเป็นสีดำแล้วนะครับเดี๋ยวรอสีม่วงแห้งก่อนเห็นไหมครับนี่มันจะมีสีม่วงนะครับสีเขียวแล้วก็สีทองนะครับเหลือบทองอันนี้ต้องจินตนาการด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกบยางหนังกลับอะนะมันไม่ใช่กบยางแบบปกติที่เราจะสามารถเห็นรายละเอียดแต่ละชั้นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปลิ้นกบออกมาเพื่อดูหน้าตาของมันอีกว่าเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับสีม่วงนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุบน้ำส้มสายชูจุ่มน้ำส้มสายชูลงไปนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอให้มันแห้งนะแล้วก็มาที่เหลือก็เป็นลงสีดำหลังจากนี้มันจะง่ายแล้วนะครับอย่างที่นันหนวดบอกนะมันจะยากแค่ช่วงแรกที่เราลงรายละเอียดบนตัวลายที่แกะสลักมานะครับโมนตัวนี้ก็ซื้อมาจากใน Lazada นะเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยซื้อมานะครับเป็นโมนตลาดนั่นเองนะครับแต่เราก็เห็นอยู่นะว่าโมนที่แต่ละค่ายแกะมาหลังๆเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรสวยลายแม่งโคตรเยอะแล้วก็วิธีการลงสีมันยากนะเออนะมันยากจริงๆสำหรับกบยางหนังกลับถึงแม้เขาจะมีความชำนาญแล้วก็เถอะนะครับเพราะว่าถ้าลงสีผิดก็เท่ากับว่าเสียนะครับก็ต้องลงสีใหม่อะไรแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปกันนะครับตอนนี้สีม่วงก็นะได้ที่แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มผสมผสานกันคืออย่างที่บอกนะครับมันออกไปในแนวของจินตนาการนะครับเราอย่าไปซีเรียสมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสีนะครับให้สนใจที่วิธีการดีกว่านะครับว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับสีต่อไปที่นันหนวดจะชุบนะครับก็คือสีดำนะนะเพื่อให้สีอื่นๆเนี่ยมันเค้าเรียกมันเป่งออกมานั่นเองนะครับแต่ไม่รู้นะจะเป่งในจินตนาการหรือเปล่านะครับไปเลยนะครับชุบสีดำของนันหนวดก็ไม่ค่อยจะดีแล้วด้วยนะมันเริ่มที่จะเค้าเรียกว่าอะไรเริ่มที่จะเหนียวตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ7 8 9 10คราวนี้พอเป็นสีดำเนี่ย1 2 3พอเป็นสีดำเนี่ยชุบรอบที่4เนี่ยนันหนวดจะเริ่มใช้วิธีการนับรอบนับเค้าเรียกนับอะไรนะนับการเคาะแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสามารถควบคุมนะครับความหนาได้นะครับก็เดี๋ยวนันหนวดดูก่อนนะจริงๆแล้วไม่ต้องเอาออกก็ได้พวกนี้เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเพราะว่ารายละเอียดที่เราจะปลิ้นออกมาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกหมายถึงว่านี่ครับพวกเศษพวกนี้นะครับเพราะว่าสีดำของนันหนวดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันหมายถึงว่ามันผสมน้ำบ่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าไม่ค่อยเกาะตัวนะครับเนี่ยสีตรงสีม่วงเห็นไหมเดี๋ยวนันหนวดเติมก่อนปุ๊บเติมเข้าไปนะครับจริงๆแล้วมันเติมได้แหละนะครับสีดำนี้ก็ลองพื้นแค่รอบเดียวแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวอาจจะเป็น
น้ำยางใสดีกว่านะครับนี่นะตอนเนี้ยสีรอบของเราเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะสีรอบของเราเนี่ยมันจะออกแนวบางๆซะด้วยเพราะ3รอบแรกเนี่ยโอ้โหเคาะกันแบบระเบิดเถิดเทิงนะครับเคาะบางมากๆอ่ะนะครับ4รอบ3รอบแรกอ่ะนะครับแล้วก็สีดำนี่เริ่มเคาะนับครั้งแล้วนะครับก็นะได้ทั้งหมด4รอบแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อไปนะเดี๋ยวชุบก่อนไม่ใช่ดิอะไรนะชุบน้ำส้มสายชูนะครับนี่เพื่อให้น้ำยางมันเซตตัวไม่ไหลนั่นเองนะครับหลายๆคนถามว่าน้ำส้มสายชูชุบทำไมนะครับชุบแล้วก็น้ำยางมันที่เราชุบไว้เนี่ยมันจะไม่ไหลแล้วนะครับมันจะเซตตัวตึงเค้าเรียกความตึงผิวมันจะมีแล้วที่เหลือแล้วก็เอาไปเค้าเรียกว่าผึ่งลมผึ่งแดดอ่อนๆให้มันแห้งไวขึ้นก็ได้นะครับโอเควัยรุ่นนะสีดำแห้งเรียบร้อยแล้วสีดำรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวลืมรอบที่4นะรอบที่4แต่ว่า3รอบแรกเนี่ยเราชุบแบบบางๆเพราะเราเคาะหนักนะครับก็เดี๋ยวเราจะชุบน้ำยางใสนะครับตอนนี้4แล้วใช่มั้ย5 6 7อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวนันหนวดลองอีกสัก3รอบนะครับสำหรับน้ำยางใสนะครับนี่นะน้ำยางใสนี่ก็เคาะตามสเต็ปได้เลยหน้า10หลัง2นะครับตัวนี้อาจารย์ท็อปโมบินนะครับบอกมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหลัง2นะ1 2แถมอีกทีนึง3 ไอ้หนวดนี่มึงก็นะไม่ค่อยเหมือนใครแต่ว่าเทคนิคนี้นะครับอาจารย์ท็อปโมบินนะครับก็บอกมานะครับอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปแทททูนั่นเองนะครับที่เขาเป็นช่างแกะสลักอยู่ที่พัทลุงนะครับก็ใครที่อยากแกะโมนนะครับแกะสลักโมนนะครับก็ลองติดต่ออาจารย์ท็อปได้นะครับก็อาจารย์ท็อปหลังจากที่สอนแกะโมนแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำกบยางด้วยนะครับแล้วก็เขามีกลุ่มนะครับกลุ่มที่คุยกันเฉพาะเขาเรียกอะไรนะเฉพาะลูกศิษย์แล้วก็ลูกค้าที่สั่งทำกบยางด้วยนะครับก็ลองไปติดต่อดูนะครับสำหรับอาจารย์ท็อปนะครับนะครับหมุนๆครึ่งๆนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำยางเนี่ยเกลี่ยได้ทั่วกันนั่นเองนะครับกล้องมันเป็นอะไรวะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนี่นะโอเคนะเรียบร้อยก็หลังจากนั้นก็ชุบน้ำส้มสายชูนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับให้น้ำยางเซตตัวนั่นเองนะครับเคาะให้ดีนะอ่ะนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับมาครับวัยรุ่นต่อไปจะเป็นการชุบน้ำยางใสนะครับก็จะอยู่ในรอบที่6นะครับนะทวนกันอีกครั้งนะครับรอบแรกจะเป็นสีทองนะครับเคาะบางเลยนะครับรอบที่2เป็นสีเขียวเคาะบางเหมือนกันนะครับรอบที่3เป็นสีม่วงก็เคาะบางเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเป็นสีดำเคาะหน้า10หลัง3นะครับแล้วก็ตัวหลังจากนั้นก็เป็นน้ำยางใสนะครับเคาะหน้า10หลัง3เหมือนกันแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่6แล้วนะครับก็ชุบน้ำยางใสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เคาะเหมือนเดิมนะครับหน้า10หลัง3นะครับตัวนี้เป็นสเต็ปแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับคือการเคาะแบบนี้เนี่ยนะครับตรงหัวตรงปลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหนานะครับและท้ายเนี่ยก็จะค่อนข้างบางนะครับเพื่อที่ว่าเวลาปลากัดบนหลังกบยางของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างวัดติดง่ายนะประมาณนั้นนะครับก็รอบนี้เป็นรอบที่6แล้วนะวัยรุ่นนะเนี่ยหมุนๆสักแป๊บนึงคึงๆสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นชุบน้ำส้มสายชูเข้าไปนี่นะเพื่อให้น้ำยางเซตตัวหรือตึงตัวนั่นเองนะครับไม่ไหลไปทางใดทางหนึ่งนะครับนี่นะเดี๋ยวยังไงมาชุบรอบที่7กันนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งก่อนนะครับมาครับวัยรุ่นเดี๋ยวเรามาชุบรอบสุดท้ายกันนะครับรอบที่6ก็แห้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบสุดท้ายนะก็เป็นรอบที่7นะครับก็จะชุบด้วยน้ำยางใสอีก1รอบเช่นกันนะครับทวนอีกครั้งนะครับนะชุบทั้งหมด7รอบนะครับรอบที่1ถึงรอบที่3เนี่ยนะหนวดเคาะบางมากๆเลยนะครับก็จะมีสีทองรอบแรกนะครับสีเขียวรอบที่2แล้วก็สีม่วงรอบที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับรอบที่4ก็สีดำนะครับ5 6ก็น้ำยางใสนะครับแล้วก็รอบที่7น้ำยางใสอีกครั้งนึงนะครับพอเ
ราะว่าที่ต้องชุบ7รอบเพราะว่ารอบแรกๆเนี่ยหนวดเคาะบางมากจริงๆนะครับเคาะบางมากจริงๆนะครับอ่ะโอเครอบที่7นะครับชุบไปน้ำยางใสนะครับก็เคาะตามสเต็ปนะครับหน้า10หลัง2หน้า10หลัง3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3อ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะถามกันอีกนะครับแล้วไอ้หน้า10หลัง3นี่มาจากไหนครับไม่มีมาจากไหนหรอกนะครับพอดีนะหนวดรู้จักกับนาท็อปนะครับนาท็อปโมนบินนะครับที่แกะโมนให้กับบังลีฟแกะโมนให้กับหน้าแผน8ริ้วนะครับก็แชร์ประสบการณ์กันมานั่นเองนะครับว่าโอเคส่วนใหญ่ก็จะเคาะหน้า10หลัง2อะไรแบบนี้นะครับก็ใครที่อยากจะแกะโมนนะครับก็นั้นหนวดก็แนะนำนะครับไปหานาท็อปได้นะครับนาท็อปโมนบินก็ลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับท็อปโมนบินนะครับก็จะเจอกับนาท็อปแล้วก็ถ้าแกะโมนกับนาท็อปก็สามารถนะได้วิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชุบด้วยนะครับเพราะว่าทางนาท็อปก็จะสอนทุกอย่างหมดเลยนะครับที่นันหนวดได้วิชาตรงนี้มาก็เพราะว่านาท็อปก็คือเป็นหนึ่งในสหายของนันหนวดเหมือนกันนะครับก็มีอะไรก็คุยกันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็มี FC หลายคนที่ทักมาหานันหนวดว่าอยากได้โมนแบบนั้นแบบนี้นันหนวดก็ส่งไปให้นาท็อปหมดแหละนะครับอ่ะตัวนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับก็ชุบรอบที่7ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทำการชุบน้ำส้มสายชูได้เลยนี่นะชุบลงไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็คงต้องปล่อยให้แห้งนะครับน่าจะข้ามวันนะครับคลิปของเราก็น่าจะยาวนะต่อไปอีกสักหน่อยนึงนะครับคลิปนี้มันยาวแหละนะครับส่วนใหญ่คลิปทำกบยางมันก็จะยาวหน่อยเพราะว่าอธิบายละเอียดนะครับหลังจากชุบเสร็จเดี๋ยวต้องไปเขียนลวดลายอีกนิดหน่อยใต้ท้องพร้อมทำจุดการปัดฉีกด้วยเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้มันจะเป็นกบยางหนังกลับเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีจุดการปักฉีกแบบเฉพาะทางนะครับตัวโมนไม่ได้ทำมาให้นะครับเดี๋ยวนั้นหนวดอาจจะต้องปริ้นเสร็จแล้วก็ต้องไปทำด้านนอกแล้วก็มีการชุบเงานะครับรอติดตามกันดูแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการประกอบชุดเบ็ดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบชุดเบ็ดด้วยนะครับแล้วก็มีความใหม่สำหรับเรื่องของการชุบกบยางแบบโมนหนังกลับนะครับก็นะใครที่ติดตามชมก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปก็นำไปต่อยอดกันได้นะครับอาจจะไม่ใช่ 100% ของความเป็นมาตรฐานหรือความถูกต้องนะครับแต่เป็นแนวทางนะครับที่จะพาไปสู่ในจุดของที่หลายๆคนหรือว่าน้าๆหลายๆท่านอยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ที่มีความกลัวในเรื่องของกบยางหนังกลับนะครับพูดตรงๆนะเนี่ยนั้นหนวดชุบเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรอบที่ไอ้ชุบตัวเนี้ยนะครับไม่เดี๋ยวนะตัวที่5เองมั้งไม่เกิน5ตัวหรอกนะครับไม่ค่อยมีใครสั่งกบยางหนังกลับกับนั้นหนวดหรอกแต่ว่านั้นหนวดก็ศึกษามาจากใน YouTube นั่นแหละแล้วก็พยายามนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับอ้าวเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับวัยรุ่นเรียบร้อยครับวัยรุ่นนะก็เดี๋ยวจะถึงเวลาแกะออกจากโมนแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสีที่นั้นหนวดวางแผนไว้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปตัดก่อนเลยนะครับกรีดก่อนนะจัดไปไม่รู้นะว่าสีที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันจะตรงไปตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคีมบีบนี่ออกก่อนเพราะว่ามันแน่นนะครับโอเคเรียบร้อยไปลุ้นกันเลยครับนี่มาดูซิมันจะเป็นยังไงเหลือบม่วงมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าสำคัญตรงเหลือบม่วงเนี่ยแหละกลัวเหลือบม่วงจะไม่ออกนี่ไงว่าแล้วนะครับเหลือบม่วงไม่ออกจริงๆด้วยนะครับก็ได้มาแค่ ในส่วนของสีเขียวนะครับแล้วก็ลูกตาดำนะครับแล้วก็ครีบสีทองนะครับส่วนเหลือบม่วงเนี่ยนันหนวดมองว่านะครับอาจจะต้องใช้อีกเทคนิคนึงนะครับในการที่จะทำให้มันออกสีปีกแมงทับนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้านันหนวดจะเอามาทำให้ชมกันละกันนะครับส่วนเนื้อยางนะครับก็ออกมานุ่มกำลังดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวนันหนวดจะเขียนนะครับลายหนวดแล้วก็ทำปากหนานิดนึงละกันนะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวนันหนวดจะต้องลงลายเส้นนันหนวดซึ่งเป็นหนวดซะก่อนนะครับจัดไปนะครับสีดำก่อนรองพื้นนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะเดี๋ยวนะปั๊บทำจากกล้องด้วยงงๆนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวาดไปอย่างนี้นะครับมันจะไม่ติดหรอกนะครับปั๊บนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอน
นะครับขั้นตอนสุดท้ายของเราเนี่ยมันจะเป็นการชุบเงานะครับหลังจากนั้นถ้าเราชุบเงาเนี่ยก็คือมันจะเคลือบทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับโอเคได้หนวดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ปากหนานะครับก็จุ่มปากหนานิดนึงนะครับนี่นะก้นตะเกียบนี่แหละอย่างดีเลยนะครับการชุบปากหนานะก็ได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ตักลมนะไว้นิดนึงแล้วกันนะก็เดี๋ยวนะหนวดจะมีเขียนชื่อนะหนวดนิดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอเควัยรุ่นต่อไปเดี๋ยวนะหนวดจะมาเขียนชื่อนะหนวดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ใช้ตะเกียบเหลาแหลมเหมือนเดิมนี่แหละนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเราเขียนยังไงนะครับอันนี้ก็นะหนวดก็ดูมาจาก Google Translate นั่นแหละครับปั๊บปั๊บต้องมีผ้าคอยเช็ดอยู่เรื่อยๆด้วยนะเช็ดปลายเนี่ยปลายตะเกียบเหลาแหลมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับคือว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เขียนเนี่ยมันไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะครับโอเคนะพอได้นะน่าจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะพยายามทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวก็รอแห้งรอบแรกแล้วก็มาลงทับด้วยสีทองนะครับตัวหนังสือหรือว่ารายละเอียดพวกนี้ก็จะเด่นขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมกันนะครับวัยรุ่นครับสำหรับการชุบปากหนาเนี่ยเดี๋ยวนะหนูจะทำสัก3รอบนะครับเพื่อให้มันหนาหน่อยนะครับก็นะครับรอบแรกผ่านไปแล้วสีดำนะครับรอบที่2นะหนูก็เลือกใช้สีดำอีกสัก1รอบแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้ายเรามาลงสีทองนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับก็เรื่องของชุบปากหนาเนี่ยนะหนูจะค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงนะครับเพราะว่ากบยางหนังกลับนะครับบางรุ่นไม่ได้ทำจุดชุบปากหนามาเราก็ต้องมาทำแบบนี้นะครับบางรุ่นที่เขาทำปุ่มการปักฉีกมาแล้วนะครับในตัวโมนเนี่ยก็ดีไปนะครับส่วนเรื่องของการเขียนลวดลายพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับก็ขึ้นอยู่กับมันเป็นแค่วิธีการทำงานศิลปะเท่านั้นเองนะครับให้สินค้าหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะบอกไว้แบบนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอลงสีทองนะครับอีกรอบนึงบริเวณจุดที่แนวหนวดชุบปากหนาแล้วก็บริเวณพวกสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับลายเซ็นอะไรต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะรอติดตามชมกันนะใกล้จบแล้ววัยรุ่นโอเควัยรุ่นครับในระหว่างนี้นะครับที่เรารอไอ้จุดการปากฉีกแห้งอีกชั้นที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงสีทองที่หนวดกันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องเก็บเหลาแหลมนะครับลากไปนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นกบยางที่นันหนวดทำเนี่ยนันหนวดจะเขียนหนวดเนี่ยไว้ด้านข้างตัวนะครับแต่ว่าพอมันเป็นกบยางหนังกลับเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันเป็นลวดลายของมันนะมันไม่สามารถที่จะเขียนไอ้ตัวนี้ลงไปได้นะครับไอ้ตัวสีลงไปได้เงียบๆไม่ใช่อะไรนะมีสมาธินะครับในการเขียนนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับภาษาญี่ปุ่นก็เดี๋ยวนันหนวดจะลองใช้อันนี้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันได้หรือเปล่าเออมันไม่ติดว่ะเดี๋ยวนะไอตัวดินสออพอลโลนะครับมันไม่ติดน้ำยางอะดิเป็นอะไรวะนะแปลกๆนะครับแป๊บนึงนะจะพยายามเอออย่างนี้ดิให้มันไหลลงมานะครับมันไม่ลงมาที่ปลายว่ะเออแปลกเลยนะครับมันไม่ลงมาที่ปลายคราวนี้กำลังคิดว่าเราจะต้องเอาอะไรเขียนล่ะนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแหลมไม่พอนะครับตัวอะไรนะตะเกียบเหลาแหลมอ่ะมันแหลมไม่พอนะครับเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงสอพะโล่เออน้ำยางมันไม่ลงมาข้างล่างไว้เถอะเนาะมันติดอยู่ที่ปลายนะครับเดี๋ยวรอนะหนวดแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาเขียนก่อนโอเคไปรุ่นก็ได้เป็นตะเกียบเหลาแหลมเหมือนเดิมนะแต่ก็ให้มันแหลมกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้เขียนได้
ง่ายขึ้นนะครับดูก่อนน้ำจะลงไหมเออก็พอได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่นะช่วงเวลาเนี้ยมันต้องใจเย็นนิดนึงนะครับในเรื่องของการเขียนลวดลายนะครับหลายๆคนถามว่าหนวดใช้อะไรเขียนส่วนใหญ่มันก็เป็นวัสดุทั่วไปนี่แหละนะครับที่หนวดใช้ในการทำกบยางนี่แหละนะครับเนี่ยที่เห็นพูดแล้วขาดๆไปนี่ก็นะหนวดก็พยายามใช้สมาธิอยู่นะครับพยายามใช้สมาธิให้มากที่สุดสำหรับการลงรายละเอียดงานศิลปะนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวมันก็จะค่อนข้างเพี้ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นะครับอย่างนั้นหมดย้ำว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่แน่นะก็พอได้นะก็พอได้ให้มันเป็นลวดลายนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับถ้าไม่ใช่กบยางแบบหนังกลับนะครับขั้นตอนนี้จะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้สมาธิในการเขียนลายแต่ถ้าเป็นกบยางหนังกลับเนี่ยมันจะง่ายมันจะยากตอนแรกนะครับในการเขียนลายไม่ว่าจะเป็นตาเป็นครีบอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าพอมันเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะดีขึ้นนะครับก็เพราะว่ามันต้องเขียนลายตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรานะชุบอะไรนะการปักหนาไม่ใช่ชุบกันปักฉีกอีกชั้นหนึ่งนะครับด้วยปลายไม่ใช่หัวตะเกียบนี่แน่นะก็เป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับเห็นไหมได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปผึ่งลมให้มันแห้งนิดนึงนะครับสำหรับหนวดมีเทคนิคดีๆนะครับบ้านใครที่มีแอร์นะครับก็เราสามารถเปิดแอร์ได้นะครับเปิดแอร์แล้วเอาตัวกบยางของเราเนี่ยที่เราชุบแต่ละรอบเนี่ยรวมไปถึงการเขียนรายละเอียดพวกนี้นะครับถ้าเราอยากให้แห้งเร็วก็ไปพึ่งลมของแอร์นะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยนะครับนั้นหนวดทำตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับก็ตากแดดบ้างตากแอร์บ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีแอร์ไม่พึ่งลมของลมความร้อนของแอร์เนี่ยมันจะต้องทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยเนี่ยข้ามคืนเนาะเพื่อให้น้ำยางมันเซตตัวแต่ตัวเนี้ยพอมันโดนลมแอร์ลมร้อนเข้าไปเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันก็แห้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการลดขั้นตอนอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าเราจะตากแดดก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับตอนนี้เขียนรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วอยากเติมสัญลักษณ์ธงชาติไทยสักนิดนึงนะไม่รู้จะเยอะไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีละกันนะครับอ่ะคิดไปคิดมาแล้วก็เติมซะหน่อยดีกว่านะครับสำหรับสัญลักษณ์ธงชาติไทยนะครับเดี๋ยวนันโหนจะใส่ตรงนี้ละกันนะครับก็มีสีที่นันโหนใช้ประจำก็แดงขาวน้ำเงินนะครับก็ปกติเราจะใช้ปลายดินสอก่อนนะครับเป็นชั้นแรกนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่เรามันน้อยก็เริ่มด้วยก้นปากกาแบบนี้ละกันนะครับจัดไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปก่อนสีแดงเอาได้นะเอาได้นะก็ถือว่าพอได้พื้นที่สำหรับการทำสัญลักษณ์ธงชาตินะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยพอพื้นที่มีแค่นี้เนี่ยจะพอได้ไหมสำหรับรายละเอียดที่นันหนวดพยายามลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับโอเควัยรุ่นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สีธงชาตินะครับตอนนี้สีแดงก็นะครับกำลังหมาดๆกำลังสวยเลยเราจะสังเกตนะครับสัญลักษณ์รูปหนวดนะครับตัวภาษาญี่ปุ่นนะครับก็แห้งแล้วนะครับรวมถึงจุดการปักฉีกก็ใกล้จะแห้งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวธงชาติกันต่อดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นสีขาวนะครับนันหนวดเลือกใช้ก้นตะเกียบนะครับก้นตะเกียบแบบนี้นี่เดี๋ยวไม่เห็นนี่อย่างนี้นะครับเลือกใช้ก้นตะเกียบนะครับให้เลเยอร์มันเล็กลงมานะครับโอ้โหพื้นที่มันมีน้อยนะครับต้องใจเย็นๆเลยนะครับต้องค่อยๆเลยนะครับถึงบอกว่าบางทีกบยางในตลาดบ้านเราอ่ะ คือราคาเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันแพงนะการทำเนี่ยมันเป็นงานศิลปะนะครับค่อนข้างจะใช้เวลานะครับส่วนบางคนเนี่ยเขาชำนาญแล้วนะครับหรือเขาเป็นงานแมสโปรดักต์แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นพวกงานศิลปะสั่งทำอะไรแบบนี้นะครับตามความต้องการเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเห็นนั้นหนวดทำแบบเนี้ยนะครับ
ว่าจะเป็นก็โหนานเหมือนกันนะเออนะอ่ะตอนนี้เราได้ธงชาติไทยสีแดงสีขาวแล้วนะครับเดี๋ยวรอสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวรอแห้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทำตัวสีน้ำเงินกันนะครับโอเควัยรุ่นสัญลักษณ์ธงชาติไทยนะครับสีแดงสีขาวเริ่มหมาดๆได้ที่นะครับเดี๋ยวนักหนวดจะลงสีน้ำเงินนะครับเป็นสุดท้ายนะครับคราวนี้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องเล็กกว่าไอ้ก้นตะเกียบอีกนะครับก็คือก้นตะเกียบนี่แหละแต่เอามาเหลาให้มันกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ะไปลุยกันนะครับดูซิว่ามันจะได้แค่ไหนนะครับนี่นะจุ่มมาแล้วนะครับเราเอาแค่นี้เดียวนะครับโอเคนะพอได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้สัญลักษณ์ธงชาติไทยแล้วนะครับแดงขาวน้ำเงินนะครับก็เมื่อก่อนนั้นหนวดก็เขียนลายธงชาตินะแต่มองว่ามัน มันทำได้แหละแต่มันเกือบจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับก็เลยคิดขึ้นมานะครับว่าเป็นแดงขาวน้ำเงินก็เป็นสัญลักษณ์แบบกลมๆนี้ละกันนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการชุบเงาแล้วนะครับเดี๋ยวนักหนวดจะเอาไปชุบเงานะครับเพื่อนะครับให้กบตัวนี้ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็ได้องค์ประกอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจากกบอะไรนะสีปีกแมงทับตอนนี้แม่งกลายเป็นสีเขียวเหลือบทองแค่นั้นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการทำกบยางหนังกลับนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อนะครับเดี๋ยวจะถึงชุบเงาแล้วครับอ่ะวัยรุ่นครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังมีขั้นตอนอีกนะคือแต่ถ้าเป็นแบบว่ากบยางหนังกลับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่นั้นหนวดจะยังเพิ่มเติมด้วยเรื่องของการชุบเงานะครับตอนนี้ก็มีธงชาติไทยมีรายละเอียดการเขียนนะครับคือสิ่งพวกนี้ที่นันหนวดมาเขียนเนี่ยมันเป็นการผสมผสานจากกบยางแบบธรรมดานะครับเรามาเขียนภายหลังนะครับแต่ถ้าเป็นกบยางหนังกลับโดยแท้เนี่ยนะครับเขาจะสลักพวกนี้ไปในโมนเลยนะครับแต่ว่าก็นะเรามันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบที่นันหนวดต้องการนะครับนันหนวดก็เลยต้องมาเขียนภายหลังแบบนี้นะครับก็มีรูปหนวดนะครับสัญลักษณ์รูปหนวดแล้วก็ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับสัญลักษณ์ธงชาติไทยแล้วก็จุดนะครับการปักฉีกนะครับจุดเจาะปากนะครับปากหนานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมชุบชุบเงากันนะครับชุบเงาชุบรอบเดียวก็พอแล้วเพราะตอนนี้เนื้อยางมันนุ่มพอสมควรแล้วนะครับโอเควัยรุ่นการชุบเงาของกบยางหนังกลับนะครับคือเราต้องกลิ้นกบออกมาเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาตะเกียบแบบเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับอันนี้เป็นวิธีนั้นหนวดนะแต่ไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการชุบนะครับนี่ชุบเงาก็น้ำยาเคลือบเงาของนั้นหนวดเนี่ยหรือน้ำยารักษาเนื้อยางเนี่ยก็มาจากนำโชคนักแย้มนะครับแล้วก็เคาะให้มันหมาดๆนิดนึงสองคือดูเอามันหมาดๆอ่ะนะคือไม่ต้องให้มันเยิ้มมากนะครับเพราะว่าน้ำยาเคลือบเงาพวกเนี้ยคือเวลาเคาะมันจะดึงๆดีๆหน่อยนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำยาเคลือบเงาพวกนี้มันเป็นคือทำให้มันเกิดความเงางามนะครับความสวยงามบนตัวชิ้นงานเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถามว่ามันเคลือบเงามันรักษาเนื้อยางไหมอันนี้นั้นหนวดไม่รู้ว่ะนะครับก็เนี่ยนะครับเคลือบเงามาก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่มันยังไม่แห้งนะครับมันก็เลยทำให้สีทองเนี่ยมันจะดูซีดๆไปนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดคลึงแบบนี้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะเอาไปผึ่งลมแอร์อีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับน้ำยาเคลือบเงานะครับสามารถหาซื้อได้นะทาง Facebook นะครับนำโชคนักแย้มนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมส่วนสีทองเนี่ยมันจะแลดูซีดนะครับแต่สีแดงเนี่ยมันจะสดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเวลาโดนน้ำโดนแบบความชื้นอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นกบยางหนังกลับอ่ะอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาชมผลงานกันนะครับสำหรับตัวโมนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะประกอบชุดเบ็ดกันนะครับโอเคครับวัยรุ่นในระหว่างที่เรารอนะรอให้กบยางที่ชุบเงาแห้งเนี่ยเดี๋ยวนักหนวดพามาประกอบชุดเบ็ดก่อนเลยนะครับองค์ประกอบนะครับสำหรับชุดเบ็ดที่เราจะจัดทำกันวันนี้นะครับก็มีนะครับเบ็ดเบอร์1 O สีไทเทเนียมนะครับแล้วก็สปิตลิง2ตัวนะครับลูกหมุนเบอร์4 1ตัวเบอร์6 1ตัวนะครับท่อหดแล้วก็ใบหลิว2ใบใบเคาะนะครับที่เป็นใบกลางแล้วก็ใบตีน้ำเป็นใบใหญ่นะครับแล้วก็ตะโกฟิวนะครับตะโกฟิวเดี๋ยวนั้นหนวดใช้แค่เดี๋ยวนะเท่าไหร่ดีตัวนี้น่าจะน้ำหนักอยู่ประมาณสักเซตน้ำหนักเท่าไหร่ดี7 กรัมนะโดยประมาณนะก็หย่อนหรืออะไรก็อย่าว่ากันแล้วกันเนาะ
ตัวนี้นะครับนี่วัดมาประมาณสัก10เซนได้นะครับตะกั่วฟิวส์นะครับเรียบร้อยอ่ะขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวนันหนวดพาไปดัดใบหลิวก่อนง่ายๆนะครับส่วนใหญ่นันหนวดจะใช้ครีมแบบนี้แหละนะครับครีมที่มันมีปากพอดีกับตรงเนี้ยนะครับบีบเข้าไปนะปั๊บบีบเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ทางนะบีบเข้าไปปั๊บแล้วก็ดัดขึ้นมาแล้วก็จะได้ใบดัดแล้วนะครับใบเคาะแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะทำการ เอาลูกหมุนนะใส่เข้าไปในตาเบ็ดก่อนนะครับลูกหมุนเบอร์4นะใส่เข้าไปในตาเบ็ดแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวสปิตลิงคล้องเข้าไปที่ก้านเบ็ดนะครับขั้นตอนนี้อาจจะนี่นันหนวดอันนี้นันหนวดทำให้ดูเลยนะนันหนวดจะใช้แบบนี้นะครับครีมจับที่ก้านเบ็ด1ตัวนะครับแล้วก็บีบที่ตัวหัวเบ็ดอย่างเงี้ยนะครับตะขอเบ็ดนะครับนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับจากนั้นเอาสปิตลิงอย่าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กลับมาจับเหมือนเดิมนะครับปั๊บแล้วก็เขี่ยเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้อาจจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับใครที่น้องๆหรือว่าใครที่เป็นยังไม่เคยทำก็ค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงนะหลังจากนั้นนะครับนันหนวดจะทำการประกอบห่วงสปิตลิงเข้ากับตัวชุดท้ายใบหลิวนะครับก็ใส่เดี๋ยวนะมันจะต้องเป็นใบเคาะก่อนนะนะใบธรรมดาเอาใบเคาะก่อนนะครับใส่ใบเคาะเอ้ยใบธรรมดาก่อนดิเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ่ะใบธรรมดาก่อนเฮ้ยงงว่ะเดี๋ยวนะเอาใบเคาะก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ใส่อะไรก่อนวะงงวะนั้นหนวดจำไม่ได้วะไม่ค่อยได้ประกอบนะครับอ่ะกรอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะชุดใบหลิวนะครับก็ครีมบีบสปิตลิงนี่ก็มีอธิบายไว้ในคลิปแล้วนะครับมันก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำให้เราประหยัดเวลาด้วยนะครับจริงด้วยมันต้องใส่ใบนี้ก่อนดีกว่าคราวนี้พอมันเป็นอย่างนี้กูจะใส่ยังไงล่ะแบบนี้ละกันนะครับเข้ามาด้านนี้นะต่อไปก็เป็นใบตีน้ำนะครับใบตีน้ำคือทำผ่านกล้องอ่ะมันจะงงนิดนึงว่ะไว้รุ่นต้องขอโทษทีนะมันจะไม่ 100% สำหรับการมองอ่ะนะครับแต่ก็จะพยายามถ่ายทอดได้ดีที่สุดนะเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อนข้างช้านิดนึงเพราะเรามองไม่เห็นแบบ 100% นะครับเดี๋ยวนะนันหนวดขอมองก่อนปั๊บมันใส่ด้านไหนวะด้านนี้ก็ได้วะใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้งงปาประคองไปอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเอาใหม่เดี๋ยวนวดขอประกอบใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าประกอบแบบนี้นวดงงว่ะมันต้องใส่ใบหลิวใบแรกก่อนที่เป็นใบตีน้ำนะครับต้องขอโทษทีเดี๋ยวตัดออกนะครับตัดใจไปเลยนะครับเสียของไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเราไปเสียเวลางมกับมันนะครับอ่ะเดี๋ยวนันหนวดมานะแป๊บนึงอ่ะเอาใหม่ครับไปรุ่นนะเอาไอสปิตลิงมาใหม่แล้วนะครับคือนันหนวดพอไม่ได้จับนานๆเข้านะครับก็เลยงงหน่อยว่ามันจะต้องใส่ใบอะไรก่อนนะครับนี่ก็ใส่ใบตีน้ำก่อนนะครับเอาใหม่เพราะเราจะถนัดอยู่ด้านเดียวด้วยเด็กคือตอนประกอบเนี่ยนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ถนัดอยู่ด้านเดียวนั่นแหละก็ประกอบเป็นอยู่ด้านเดียวใส่อะไรก่อนอะไรเงี้ยนะครับใส่ใบตีน้ำเข้าไปนะครับใบหลิวอาจจะเป็นอะไรที่ประกอบยากสำหรับมือใหม่นะแต่ลองดูคลิปของนันหนวดนะครับนันหนวดจะพยายามอธิบายในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะมาช่วยนะครับให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองดูว่าตัวไหนที่มันตอบโจทย์เรานะครับแล้วก็ลองไปเลือกซื้อนะครับมาใช้งานกันดูนะครับอ่ะนี่ได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นลูกหมุนชุดท้ายนะครับนี่นะครับลูกหมุนชุดท้ายเนี่ยนันหนวดเลือกพิมพ์นิยมเลยก็เป็นเบอร์6นะครับเพราะว่าชุดท้ายเนี่ยไม่ได้รับแรงปะทะอะไรมากมายนะครับไม่ได้รับแรงกระชากหรืออะไรเต็มที่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุก็ปาข้าไปแดกซะนะโอเคนะเราได้ชุดท้ายแล้วนะครับแบบนี้นะนี่นะครับก็มีใบเคาะเสียงก็ดีด้วยนะครับจริงๆแล้วไอทรงใบไม้หรือว่าไอ้พวกนี้นะครับที่นันหนวดทดลองมาถือว่ามันก็น่าตอบโจทย์ได้ดีสำหรับการเคาะแล้วนะครับการเคาะเนี่ยเห็นไหมเวลาเราดัดนะครับมันก็จะมีระยะเคาะของมันอยู่นะครับใบตีน้ำก็ตีไปใบเคาะก็เคาะไปนะครับ
เดี๋ยวเราจะประกอบนะครับชุดท้ายเข้ากับสปิตลิงที่คล้องอยู่ในก้านเบ็ดนะครับก็ประกอบเลยนะครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเวลาประกอบชุดเบ็ดแบบนี้นะครับก็คือมันก็จะอันตรายกับมือเราด้วยนะเพราะว่ามันมีตาเบ็ดอยู่ข้างบนในมือเราด้วยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่ทำผ่านกล้องนะต้องขอโทษอีกครั้งเลยล่ะนะครับทำผ่านกล้องมันก็จะประมาณแบบนี้ค่อนข้างจะงงลูกตาตัวเองหน่อยอ้าวเดี๋ยวไม่เข้าอีกโอ้ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยคือมันไม่ได้ทำยากหรอกนะครับแต่ว่าพอมันมองผ่านกล้องเนี่ยเดี๋ยวนะอ่านหนวดไม่มองผ่านกล้องดีกว่าเออมองผ่านอันนี้ดีกว่านะครับปั๊บโอเคเราไม่สนใจกล้องแล้วนะมันอาจจะภาพไม่ตรงกับจอบ้างนะเพราะหนวดกำลังจะใช้ความนิ่งในการทำงานโอเคเข้าแล้วเออเนี่ยพอไม่มองผ่านกล้องนี้แจ๋วเลยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอ่ะเราได้ชุดแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นนะชุดเบ็ดนะครับพร้อมชุดท้ายนะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นสปิตลิงคล้องไปที่ก้านเบ็ดนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์6เบอร์4นะครับเบอร์ใหญ่แล้วก็ด้านท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็ต่อด้วยสปิตลิงแล้วก็ใบหลิวคู่ซึ่งมีใบเคาะแล้วก็ใบตีน้ำนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นลวดนะครับไม่ใช่เลยตะกั่วฟิวนะครับที่เราเตรียมมานะครับก็พันเข้าไปนะครับการพันก็พันเข้าไปนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับระยะมันนะครับพอได้แบบนี้นะครับให้เราดันเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องดันสุดนะเดี๋ยวนะขอจับดีก่อนปั๊บอย่าดันให้มันไปติดสปิตลิงนะให้มันมีช่องว่างประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลเพราะอะไรนะครับทำไปก่อนนะครับนี่นะเดี๋ยวนั้นหนูจะบอกหมดเลยหมดบอกหมดอยู่แล้วแหละนะครับเออนะครับช่องนี้ไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคพอได้แบบนี้ปั๊บนะครับแล้วก็นั้นหนูจะทำการบีบนะครับบีบตะกั่วฟิวนะครับให้มันแน่นนะครับเพื่อเพิ่มระยะนะครับการเซตฮุกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ตะกั่วฟิวเนี่ยเกาะได้ดีกับตัวก้านเบ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงฮึบขอใช้แรงหน่อยนะนะขอใช้แรงหน่อยอีกนิดนึงอันนึงโอเคนะครับได้แบบนี้แล้วนะอ่ะได้มาแบบนี้แล้วนะครับระยะที่นันหนวดบอกไว้นะครับว่าอย่าให้มันไปชิดข้างหน้าไอ้ข้างหลังมากนะครับเพื่อที่เราจะทำเป็นระยะให้มันไอตัวอะไรนะชุดท้ายไอสปิตลิงชุดท้ายเนี่ยมันไม่ถอยแล้วก็มันก็ไม่กลิ้งไปไหนด้วยนะครับให้มันมีระยะห่างกันนิดนึงนะครับตรงเนี้ยนะครับต่อไปนะครับใส่ท่อหดเข้าไปนะครับท่อหดตรงนี้นั่นหนวดตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ได้ขนาดพอดีนะครับนี่เห็นไหมนะครับขนาดมันจะพอดีแล้วนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ทำการลนไฟนะครับเดี๋ยวนั่นหนวดขอหลบไปลนไฟแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาอ่ะวัยรุ่นครับนันหนวดลนไฟเสร็จเรียบร้อยชุดเบ็ดเราเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นชุดเบ็ดสำหรับเตรียมพร้อมที่จะประกอบกับกบยางนะครับที่นันหนวดทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับที่นันหนวดบีบไปนะครับคือลืมบอกไปนิดนึงนะครับการบีบตัวกัวฟิวเนี่ยทำได้2เคสนะครับก็คือบีบก่อนที่จะใส่ท่อหดแล้วก็บีบหลังใส่ท่อหดแต่นันหนวดลองแล้วนะครับว่าบีบก่อนที่จะใส่ท่อหดเนี่ยความสวยงามมันจะดีกว่านะครับเวลาใส่ท่อหดไปแล้วลนไฟเนี่ยมันจะดูว่าเราเก็บงานได้มีคุณภาพนั่นเองนะครับระยะที่นันหนวดบอกเห็นไหมครับนะครับระยะของตะกั่วฟิวกับระยะของสปิตลิงที่มีความห่างกันอยู่นิดนึงนะครับเพื่อให้เนี่ยเวลาเราใส่ท่อหดไปนะครับมันจะล็อกนะครับล็อกไม่ให้สปิตลิงเนี่ยหนีไปไหนเลยนะครับมันจะถูกล็อกอยู่ตรงนี้นะครับดันอยู่ตรงนี้ด้วยท่อหดเนี่ยมันดันอยู่แล้วนะครับพอมันหดแล้วมันก็ดันนะครับชุดท้ายแบบนี้นะหนวดชอบมากเลยนะครับมันเป็นชุดท้ายที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วเสถียรมากสำหรับการประกอบนะครับมันจะไม่มีอะไรไปแทรกกลางระหว่างตัวก้านเบ็ดนะครับทั้ง2ก้านนะครับเพื่อคือถ้ามันมีอะไรไปแทรกกลางระหว่างก้านเบ็ดทั้ง2ก้านเนี่ยระยะความกว้างของตัวก้านเบ็ดตัวตะขอเบ็ดทั้ง2ตะขอเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปนะครับในการประกอบกับตัวกบยางจริงมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้หนวดใช้ตัวเส้นลวดสแตนเลสนะครับแล้วมันไปฝังตัวอยู่ระหว่างก้านเบ็ดมันทำให้ระยะเบ็ดเนี่ยความห่างของตรงเนี้ยมันห่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วมันทำให้เบ็ดเนี่ยไม่แนบกับตัวบอดี้ของตัว
กบยางนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ชุดเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนันหนวดจะพาไปชมผลงานกบยางของเราที่ชุบเงาไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับชุดเบ็ดนี้นะครับก็มีสอนแยกด้วยนะครับลองไปหาดูในเพลย์ลิสต์ที่นันหนวดจัดไว้ให้นะครับโอเควัยรุ่นครับก็นะตัวนี้บอดี้ของเราชุบเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามที่นันหนวดคาดการเรื่องของความสวยงามนะครับก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับก็จากที่เราคาดการไว้นะว่าเราจะทำสีเขียวปีกแมงทับนะครับเหลือบม่วงเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะครับมันก็ได้สีเขียวเหลือบทองมาแบบนี้นะก็สวยไปอีกแบบนะตัวนี้นะพร้อมนะครับจุดกันปากฉีกนะครับนี่นะครับจุดเจาะปากจุดกันปากฉีกแล้วก็ลายเซ็นนันหนวดนะครับพร้อมชื่อนันหนวดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็สัญลักษณ์ธงชาติไทยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับครบถ้วนแล้วนะครับพร้อมมาพร้อมกับชุดเบ็ดนะเนี่ยชุดเบ็ดแบบนี้เลยนะครับแน่นะเป็นยังไงบ้างล่ะสำหรับการสอนนะครับการทำกบยางโมนแบบหนังกลับนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับพอที่จะนำความรู้นะครับที่นันหนวดถ่ายทอดไปเนี่ยนะครับสามารถนำไปต่อยอดได้กันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดขัดอะไรนะครับเพิ่มเติมเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังจากดูคลิปนี้เนี่ยก็ทักมาหานันหนวดได้นะครับก็นันหนวดตอบแชททุกคนอยู่แล้วนะครับอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าตอบแชทแน่นอนนะครับคือต้องบอกก่อนออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่มือโปรนะครับด้านการทำกบยางหนังกลับแต่วิธีการของมันเนี่ยนะครับไม่ได้ยากหรอกนันหนวดบอกได้เลยมันไม่ได้ยากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยของพวกนี้มันคืองานศิลปะนะครับเห็นไหมเราวางไว้เป็นปีกแมงทับแต่เราได้สีเขียวเหลือบทองมาโอ้โหเฮ้ยงามว่ะนะครับตัวนี้เดี๋ยวนันหนวดจะเอาไปเอางี้ดีกว่าเอาไปประมูลเนาะในเพจสายวิชชิ่งดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นกบยางที่นันหนวดทำมาแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับก็คือสอนนะครับสอนหลายๆคนไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบชุดเบ็ดแล้วก็เดี๋ยวนันหนวดเอาไปประมูลในช่องดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวรอสักคืนนึงนะครับก่อนที่เราจะไปประกอบชุดเบ็ดกันนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบชุดเบ็ดเสร็จเดี๋ยวมาดูผลงานตอนจบของเราและก็มาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับโอเควัยรุ่นประกอบชุดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกบยางหนังกลับนะครับตัวนี้นะครับทำสอนคลิปเต็มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่หลายๆคนขอมานะครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดตอนแรกนะครับที่คิดไว้ว่าอยากจะทำให้เป็นอะไรนะสีปีกแมงทับนะครับสีปีกแมงทับสีเขียวสีม่วงเหลือบทองนะครับแต่ก็ออกมาได้มาเป็นสีเขียวเหลือบทองนะครับเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะนะครับพร้อมใส่รายละเอียดนะครับก็เป็นลายเซ็นนันหนวดพร้อมชื่อนะครับนันหนวดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ธงชาติไทยนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นกบครูของใครหลายๆคนนะครับก็นันหนวดขอให้ใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็นะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสามารถเอาไปต่อยอดวิชาชีพของตัวเองได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% แต่เพียงว่าเราเองก็ต้องอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อมาประกอบนะครับกับการดูคลิปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ในเรื่องของไอเดียต่างๆนะครับที่จะนำไปต่อยอดนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นโมนตลาดนะครับที่นันหนวดซื้อมานะครับก็ชอบเป็นพิเศษนะครับโมนมันค่อนข้างมินิมอลนะครับแล้วก็ดูดีแหละนะครับประกอบกับเบ็ด 1O สีไทเทเนียมอะนะครับตัวนี้นะครับชุดหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์4เบอร์ใหญ่นะครับมีจุดกันปากฉีกนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยนะครับก็บอกตรงนะครับมันอาจจะเป็นกบยางที่หวังผลนะครับเพราะว่าจับไปเนี่ยเจอตาเบ็ดเลยนะครับในเรื่องของการกันสว่าเนี่ยไม่ 100% แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดกันสว่าแบบ 100% เหมือนกบยางหนังกลับที่เขาแกะโมนกันทั่วๆไปนะครับอันนี้มันเป็นไม่ใช่ที่เขาแกะโมนแบบพิเศษนะครับตัวนี้มันเป็นโมนทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนะหนูก็เอามาชุบให้ดูนะครับเอามาอธิบายให้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้านันหนวดคาดการณ์นะจากที่นันตกปลามาตัวนี้หวังผลได้นะครับก็คือว่าถ้าใช้จริงเนี่ยหวังผลได้เพราะว่าจับไปเนี่ยโดนตาเบ็ดเลยนะครับเผลอๆเนี่ยใช้วิธีการวัดส่วนก็ได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ในเรื่องของแน่นะคนนันหนวดอาจจะดูไอเดียในเรื่องของการเจาะปากที่เขาเรียกว่าการวางลวดนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ามันพิเศษอย่างไรแล้วก็ที่เขาบอกว่ามันไม่ทำให้แผลของบริเวณเจาะปากเนี่ย
เป็นประเด็นในเรื่องของปักฉีกหรืออะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวนันหนวดไปเช็คข้อมูลมาให้ดูอีกทีนะครับประกอบชุดเบ็ดนะครับด้านหน้า อย่างที่บอกไปนะครับเป็นลูกหมุนเบอร์4นะครับคล้องด้วยเบ็ด 1O สีไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีสปิตลิงคล้องที่ก้านเบ็ดนะครับชุดท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็ต่อด้วยสปิตลิงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นใบหลิวเคาะคู่กับใบตีน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนิดนึงว่าหลังจากที่นันหนวดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่คาดการณ์ว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก7กรัมเนาะถึงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะดูก่อนนะ6.81 นะครับก็อยู่ในเลนส์ของ7กรัมนั่นแหละนะครับใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงนะตัวนี้นะกบครูตัวนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับหวังว่าความรู้ตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครๆหลายๆคนนะครับ FC หลายๆคนที่ขอกันมาแล้วก็วัยรุ่นนะครับหลายๆคนที่กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่อยากให้นันหนวดทำให้ดูก็นะทำให้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็นันหนวดว่ามันเป็นน่าจะเป็นคุณค่าทางใจของใครๆหลายๆคนที่ติดตามนันหนวดอยู่นะที่อยากได้นะครับเดี๋ยวนันหนวดจะเอาไปลงประมูลในเพจ Facebook ละกันนะครับอ่ะโอเคนะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับคลิปสอนกบยางนะครับหนังกลับนะครับคลิปเต็มของนันหนวดคลิปนี้นะครับวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนนะครับที่ถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับวัยรุ่นนะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้ใครๆหลายๆคนที่ขอกันมาเท่านั้นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับแต่ใครดูจบก็มั่นใจว่าน่าจะทำเป็นและแน่นอนนะครับไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลและนะครับนันหนวดทำได้มึงก็ทำได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นะครับคลิปเต็มของกบยางหนังกลับนะต้องไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนานแล้ว โอเคไปก่อนบ๊ายบายปุ้นปุ้น